อากาศจะไม่ค่อยดีนะแต่ว่าพบกับมิสเรียนจากมือหนีสิท่าพี่น้องมาซื้อกับเขาจ้าซื้อของเดี๋ยวไปเบิ่งนะว่ามีสิใดยังแน่สำหรับตอนนี้ก็เข้าไปก่อนเลยจ้าน้องจ๋ามาเปิ่งกันจ้าว่าวิได้หยังมาแน่โอ้ยจะเป็นหลายบ่ได้ไปตลาดดูนะ ก็ได้ข้าวกล้องมาจ้าข้าวกล้องแล้วก็ใส่ผักผลไม้นะจ๊ะก็ได้ดอกกะหล่ำได้บรอกโคลีได้บักนาวหลายโปรดจ้ะก็ได้แค่รถมาจ้ะได้แค่รถมาสิบันสี่ลูกได้จ้ะนี่สิมาเห็ดจ้ะสลัดแน่ตำส้มตำแน่แล้วก็หนึ่งต้มพัดต่างๆกันหน้าจ้ะเพราะว่ากินมากินพัดเนาะก็ได้มาหลายอย่างส่วนมากก็สิเป็นเห็ดจ้ะเห็ดเอาไว้ทั้งหนึ่งก็ได้แอปเปิ้ลส่วนมากจะสิเป็นพักผลไม้เหรอจ้ะเพราะว่ามากินพักเนาะจ้ะได้เวลาดูแลจัดของเหรอจ้าก็หลายสิ่งหลายอย่างเนาะดูดอลลาร์นี่พักผลไม้ได้ลาคีวีนี่ก็มีประโยชน์นะจ้ะคีวีแล้วจะไปพ่อวุ้นเส้นมาจ้ะเพชรจากมันหวานอาสิมาพัดหรือว่ามาย่ำกลิ่นจากน้ำร้านเนี่ยเพื่อประโยชน์นะตัวน้ำเต่าว่าถ้าได้กินเขาได้จากมือผิวตอนนี้แต่เก่าม่วงกว่าใส่ลูกแค่มากแต่ลูกแค่มากสิ่งหลายอย่างเนาะขนมกินเล่นเส้นมากก็จะกินได้ฟองที่มีประโยชน์จ้ะได้กล้วยหลายเอ๊ะขอบกระดังที่ดีซื้อหายไปแล้วมีอะโวคาโดน้ำสาวอะโวคาโดมาไม่ยังสับปะรดจ้ะนี่แหละจ้ะเนาะมันจะมีโยเกิร์ตที่บ่มีไขมันเพิ่มโปรตีนหลายจ้ะเพราะว่าต่อไปสิออกมันไข่นี่ก็จะเนาะเริ่มขายเป็นกะหล่ำกินข้าวกล้องนี่ราคาที่ได้มากหลายอันหลายแนวตลาดส่วนมากก็มีแต่ผักผลไม้เนาะจ้ะพอต่อไปนี่ก็สิบ่มีร่างกายจะคล้องหลังจากที่บ่ได้กินพักหรือว่าปวดลมใหม่ลายปันใดเท่าที่ควรแต่ว่าจะกินจ้าบ่แม่นว่ากินแต่ว่ามันก็นอนหน่อยเนาะต่อไปนี่ก็สิดูแลจักระคองกินอาหารที่มีประโยชน์จ้าผักผลไม้เยอะๆดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อจากนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเป็นเพื่อนทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายของน้ำเลือดจ้าแล้วนอนหน่อยแต่ว่าไก่นอนเลยจ้าแล้วก็ออกกําลังกายหน่อยก็ให้ออกกําลังกายนอกจากที่นี่วิกสิไปล่างพักแล้วก็
ล้างผักก่อนได้สาแล้วก็คอยสิเก็บให้แห้งแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นวิธีรักษาน้ำสาล้างก่อนให้สะอาดแล้วก็มื้ออื่นมื้อนี้ก็วันเสาร์น้ำสามื้ออื่นเป็นวันอาทิตย์อีกก็สิเตรียมเฮ็ดกับข้าวไว้ห่อไปกินที่ทําการคือจัดใบก่อนแล้วก็เวลาเฮ็ดมันสิได้ง่ายจ้ะหลังเลิกงานเฮ็ดงานเสาร์พี่ก็เลิกบ่ายเนาะจ้ะเนาะสำหรับที่นี่ก็บ่มีหยังหลายจ้ะก็เป็นห่วงทุกคนด้วยจ้ะให้ทุกคนดูแลสุขภาพของกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้พี่ขอลาไปก่อนขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยจ้ะก็ดูแลจะของขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับคลิปนี้พี่ขอลาไปก่อนขอบคุณเลยนะจ้ะ